สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย Realma Maxima สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Main Story ฮะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะฮะมาอยู่ในงาน Porsche World Road Show 2019ฮะใครที่เป็นสาวก Porsche นะฮะวันนี้เนี่ยก็คือเป็นงานที่เรียกได้ว่ารวมรถทุกรุ่นนะฮะของ Porsche ไม่ว่าจะเป็นรถที่นะฮะเป็น Production Car SUV นะฮะหรือเป็นรถสปอร์ตเนี่ยทุกรุ่นรวมอยู่ในงานนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยเป็นสาวกนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปชมบรรยากาศด้านในยังไงตามผมมาเลยครับUV เนาะก็รุ่นนี้ยอดนิยมสุดไคเยนโอ้โหนี่มีหลายสีหลายรุ่นเลยฮะโอเคเดี๋ยวตามมาใครที่เป็นสาวก SUV แต่อยากได้คันเล็กหน่อยก็มีเหมือนกันตัวนี้เป็นมาแคนนะฮะอันนี้ก็มีหลายรุ่นนะฮะอันนี้ก็มาเลือกได้เลยโอ้โหนี่สีสวยเลยมีสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินไมอามี่มูแล้วก็โอ้โหใครที่เรียกว่าเป็นสาวกนะฮะรถที่เหมือนกับ4ประตูแต่แบบสปอร์ตหน่อยนะครับพานาเมร่านะฮะรุ่นนี้ก็โอ้โหมีครบทุกรุ่นมาให้ลองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไฮบริดก็มีนะครับผมตัว 4S มีมาครบเลยโอเคแล้วถัดไปเดี๋ยวไปดูนะถ้าพูดถึง Porsche เนี่ยมันก็ต้องเป็นรถสปอร์ตถูกไหมนะฮะแล้วก็รุ่นที่เรียกว่ามี history ที่ยาวนานมากๆก็คือตัว911นะฮะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนี่อันนี้ครบเลยแล้วมีตัว GT3 GT2 ด้วยนะฮะเรียกว่าโอ้โหมาครบจริงๆแล้วถ้าเกิดเนี่ยมีอีกตัวนึงเป็น Roadster ขนาดเล็กครับผมตัว Cayman และตัว Boxster นะฮะก็มีมาด้วยแล้วที่สำคัญนะวันนี้มีไฮไลท์อีก1ตัวฮะที่ยังไม่ได้เปิดผ้าคลุมเนี่ยโอเคท่านผู้ชมวันนี้มันเปิดตัวนะฮะที่ Geneva Motor Show ไปแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในแล้วกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนท่านผู้ชมนี่ดูข้างในนะฮะคือคันนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็น All New นะฮะคือเข้ามาด้านในเนี่ยนะฮะก็คือแปลกตาไปจากรถ911รุ่นปัจจุบันนะก็คือตอนนี้เนี่ยจอตัวดิสเพลย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นจอ LED แล้วนะครับผมทุกอย่างเนี่ยดูทันสมัยมากนะฮะแล้วเกียร์เนี่ยปกติเกียร์ของ911เนี่ยก็จะเป็นเกียร์แบบเป็นคันขึ้นมาแต่ตัวนี้ฮะล้ำสมัยมากสำหรับปี2019เนี่ยตัวเกียร์เนี่ยเรียกว่าเป็นสติ๊กสั้นๆเล็กๆนิดเดียวนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยก็โหจอเนี่ยครบถ้วนนะฮะมากับเครื่องเสียง Bose นะฮะตัวนี้ในคันนี้เนี่ยมันเป็นพวงมาลัยซ้ายนะท่านผู้ชมเนาะแต่ยังไงเนี่ยรถที่มาบ้านเราเป็นพวงมาลัยขวาแต่รถเนี้ยเป็นรถที่วนไปโชว์นะฮะรอบๆนะแต่เราเปิดตัวที่แรกในเอเชียเลยซึ่งบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าคันนี้เนี่ยใครที่เป็นสาวกนะฮะของเจ้าชายกบ911นะฮะอย่าพลาดเลยครับรุ่นนี้992ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะจาก Porsche ยังไงเข้ามาดูกันได้เลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สเตชันแรกของผมนะฮะวันนี้สเตชันแรกเนี่ยคือเราอยู่ในฐานที่เรียกว่าสลาลมฮะสลาลมเนี่ยก็คือนะฮะเราต้องขับนะฮะตามกลวยเรียกว่าขับซิกแซกแล้วกันนะฮะก็คือสเตชันนี้เนี่ยเขาจะสอนเราวิธีการใช้พวงมาลัยนะฮะการใช้พวงมาลัยของ Porsche เนี่ยเมื่อกี้เราฟังอินสตรัคเตอร์มาเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะเข้านะฮะในกลวยสลาลมเนี่ยเราอย่าแตะเบรกนะฮะให้เดินคันเร่งอย่างเดียวนะแล้วก็จะมีอินสตรัคเตอร์เนี่ยคอยบอกอยู่ว่าเราจะทำยังไงนะฮะวิธีการเดินคันเร่งทำยังไงเข้าโค้งยังไงแต่เมื่อกี้เนี่ยที่สรุปมาในห้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามขับเป็นเส้นตรงให้มากที่สุดนะฮะแล้วอย่าใช้เบรกโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมเข้าไปชมบรรยากาศข้างในเลยฮะว่าเป็นยังไงI'm
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วกันว่านะฮะทางอินสตรัคเตอร์จะสอนอะไรผมบ้างโอเคเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศครับนี่ครับครับครับแรกผมจะทำให้ดูก่อนครับท่านผู้ชมครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่สเตชันที่2นะฮะสเตชันนี้นะชื่อว่ารถทัวร์รถทัวร์นี่ก็คือการขับออกไปนะฮะเรียกว่าไปเยี่ยมชมนะฮะบรรยากาศโดยรอบด้วยกันซึ่งปกติเนี่ยเวลา Porsche World Road Show เนี่ยเขาจะมีสเตจนี้นะฮะอาจจะขับที่สตุตการ์ทหรือขับที่เยอรมันนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเรามาในไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีรถทัวร์ในไทยโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับท่านผู้ชมวันนี้เราเข้ามาในรถนะฮะรถของรถทัวร์ทุกคันเนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวที่เรียกว่า e-hybrid นะฮะไม่ว่าจะเป็น Cayenne หรือ Panamera นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะขับไปตัว e-hybrid เพราะว่าตอนนี้เทรนด์เนี่ย hybrid เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามาแรงทั่วโลกนะฮะรถที่เป็นพลังงานทางเลือกหรือรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาแรงมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าสมรรถนะนะฮะเวลาขับในถนนจริงเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูครับอยู่เราอยู่ในรถนะคือตอนนี้เนี่ยรถวันนี้เนี่ยที่ทางอินสตรัคเตอร์อยากให้ขับเนี่ยก็คือจริงๆรถมันมีหลายโหมดด้วยกันนะฮะวันนี้เราจะขับที่โหมดe-power พร้อมแล้วขยับตามมาได้เลยครับผมนะฮะ e-power ก็จะใช้พลังงานที่เป็นตัวไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราลองขับดูกันแล้วว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงผมปรับจากโหมดตัวที่เป็น e-power นะฮะมาปรับเป็นโหมด sport plus ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเวลาขับขี่แล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่านะฮะช่วงล่างเนี่ยแตกต่างกันนะตัว e-power เนี่ยช่วงล่างมันจะค่อนข้างที่จะนุ่มนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดปรับเป็น sport plus เนี่ยก็รู้สึกว่ามันหนึบขึ้นแข็งขึ้นนะฮะแล้วก็จังหวะการลากรอบเนี่ยผมว่าเหมือนกับเกียร์มันจะเปลี่ยนช้าลงนิดนึงนะฮะรอบเนี่ยก็ลากในรอบที่สูงขึ้นสนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย Realme Maxima เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men Story เพียง following page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง Subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men Story อย่างแน่นอนสนับสนุนโดยแคร้งสนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp In Golf โอเคท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมสลับมานั่งบ้างนะฮะก็จะได้ลองฟีลลิ่งทั้งเป็นคนขับและเป็นผู้โดยสารนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมานั่งข้างหลังดูแล้วกันคือข้างหลังเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่านะฮะคือผมเนี่ยสูง184นะฮะคือนั่งเนี่ยเรียกว่าโอ้โหสบายเลยนะฮะก็คือมีพื้นที่ยืดขาเยอะนะฮะแล้วก็สามารถนั่งผมว่านั่งทางไกลได้แบบสบายๆนะฮะตัวนี้เนี่ยตัว Cayenne ตัว e-hybrid เนี่ยผมว่าคือตอบโจทย์ทุกอย่างฮะเป็นรถครอบครัวนะฮะขับดีขับง่ายประหยัดน้ำมันนะที่สำคัญเลยก็คือโอ้โหพื้นที่ใช้สอยเยอะมากท่านผู้ชมโอเคเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทั้งขับและทั้งนั่งนะครับผมตัว
Cayenne Hybrid ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองอีกหนึ่งโปรดักที่น่าสนใจนะฮะของ Porsche ก็คือตัว Panamera นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว4นะครับผมซึ่งเป็นตัว E-Hybrid เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปลองดูแล้วกันว่าสมรรถนะของ Panamera เป็นยังไงโอเคท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของ Panamera นะครับผมตัว E-Hybrid เหมือนกันนะฮะตัวนี้นี่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคอกพิทนะฮะตัวปุ่มเนี่ยฮะด้านหน้าเนี่ยเขาจำลองมาจากตัวเครื่องบินนะฮะคือเวลาเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเออคล้ายๆกับเครื่องบินนะฮะแล้วดูปุ่มทุกอย่างเนี่ยภายในเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไม่มีปุ่มที่เรียกว่าเป็นปุ่มขึ้นมาเขาจะมีปุ่มให้น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวนี้เนี่ยคือทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอนะฮะจอนี่ก็สามารถทำได้หลายอย่างฮะก็คือสามารถปรับโหมดรถได้นะฮะปรับแอร์ได้นะฮะแล้วก็มีตัวปาร์คเซนเซอร์นะฮะอันนี้คือบอกรอบคันเลยว่าเราจะโดนอะไรบ้างนะฮะชนอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีที่สำคัญนะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะฮะก็สามารถบอกสถานะนะฮะในการชาร์จไฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวว่าเอ้ยเราชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแล้ววิ่งได้อีกกี่กิโลนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรามีระยะทางที่วิ่งด้วยตัวที่เป็นพลังงานตัวแบตเตอรี่ได้อีก22กิโลเมตรนะฮะจากที่เต็มที่เนี่ยวิ่งได้ทั้งหมด40กิโลเมตรนะตัวนี้ก็สามารถวิ่งได้อีก22กิโลเมตรโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยท่านผู้ชมฮะอันนี้เดี๋ยวเราลองขับขี่เนี่ยผมขับขี่ด้วยความเร็วค่อนข้างเดี๋ยวเราลองเร่งดูแล้วกันคือตัวนี้เนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนนิยามของรถสปอร์ตเมื่อก่อนเนี่ยรถสปอร์ตเนี่ยในความหมายของทุกคนเนี่ยคือหลังติดบอร์ดนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการที่นะฮะเทคโนโลยีดีขึ้นเนี่ยตอนนี้เกียร์รุ่นใหม่ของทาง Porsche หรือรถสปอร์ตหลายๆยี่ห้อนะฮะจากทางยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะใช้เกียร์ระบบที่เรียกว่า Dual Clutch นะฮะ Dual Clutch เนี่ยก็นะฮะทำให้การเปลี่ยนเกียร์สมูทขึ้นนะฮะและทำใหอัตราการเร่งเนี่ยดีขึ้นด้วยซึ่งตัวนี้นี่ผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าขับเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเกียร์เนี่ยมีการเปลี่ยนนะฮะทำให้เวลาเราต้องการเพิ่มความเร็วหรือเร่งความเร็วเนี่ยเราสามารถทำให้นะฮะรถเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วทำเวลาได้ดีขึ้นด้วยเมื่อจับเวลาในแทร็กอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจสำหรับตัวPanamera ตัวนี้นะฮะก็คือจะมีตัว Paddle Shift นะฮะตัว Paddle Shift เนี่ยก็คือเทคโนโลยีเนี่ยก็คือมาจากนะฮะสนามแข่งบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าตัวการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งคือรถที่มันเป็นรถกึ่งสปอร์ตแบบนี้เนาะเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นซีดานนะฮะที่เป็นกึ่งสปอร์ตเนี่ยก็คือเราจะมีตัวที่เรียกว่า paddle shift ขึ้นมาด้วยตัว paddle shift เนี่ยสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยนะฮะใช้แค่มือสัมผัสนะฮะปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยฮะก็อาจจะมีตัวเขาเรียกว่าทิปโทนิกนะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้นะฮะจากตัวที่เป็นคันเกียร์ด้านนี้แต่การออกแบบรุ่นใหม่ๆนะฮะรถสปอร์ตรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่ตัว paddle shift ตรงนี้ด้วยนะฮะก็คือตบเกียร์ซ้ายหรือนะฮะเพื่อลดเกียร์นะฮะหรือเพิ่มด้านขวาเนี่ยเพิ่มเกียร์นะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้ฟังก์ชันเนี่ยใช้งานง่ายนะฮะและที่สำคัญนะการขับขี่ก็จะสนุกขึ้นด้วยครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่สัมภาระของทางตัว Panamera บ้างนะฮะตัวนี้โอ้โหท่านผู้ชมใหญ่มากนะฮะอันนี้เนี่ยผมว่าวางตัว luggage นะฮะใบใหญ่ได้2ใบแบบสบายๆเลยแล้วก็ตัวนี้นี่นะฮะเป็น power back door อยู่แล้วนะฮะปิดแบบอัตโนมัติเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ถึงคิวผมแล้วฮะอันนี้สถานีแรกในอันนี้ก็คือตัว Breaking โอเคเดี๋ยวเราไปที่นะฮะตัว911 Turbo รุ่นนี้เป็น991นะฮะแต่ตัวนี้เป็นตัว Turbo นะรุ่นท็อปที่สุดนะฮะของตัว911โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่า Breaking เป็นยังไงWe'll be right back.
โอ้โหท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผมได้ขับนะฮะตัว911นะฮะตัวเทอร์โบตัวนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้โอ้โห0ถึง100เนี่ยแค่3วินะแล้วเขาบอกว่าระยะทางนะฮะที่ใช้เรียกว่า0ถึง100กิโลเนี่ยแค่ต่ำกว่า30เมตรแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราได้ลองเรียกว่าระบบเบรกของเขาซึ่งเป็นจานเซรามิกขนาดใหญ่มากๆโอ้โหเรียกว่ามาตรงไหนเนี่ยเรียกว่าเราจะเบรกตรงไหนเนี่ยเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหศักยภาพรถของ Porsche ตัว911 Turbo เนี่ยสุดยอดมากๆฮะยังไงเดี๋ยวเราไปที่สถานีที่2คือตัว Move Control ดูซิว่าการที่เราจะหลบสิ่งขีดขวางโดยที่ไม่แตะเบรกเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเราไปดูครับโอเคท่านผู้ชมมาอีกเรียกว่าอีกสเตชันหนึ่งนะอันนี้สเตชันเรียกว่า handling handling เนี่ยก็คือเขาจะบอกวิธีการเรียกว่าเข้าโค้งนะฮะในแทร็กนะฮะบางทีเนี่ยก็จะมีเอเปกนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้จากอินสตัคเตอร์แล้วกันว่าการเข้าโค้งระดับนักแข่งเนี่ยเขาเข้ากันยังไงเดี๋ยวตามผมไปชมบรรยากาศเลยครับสนับสนุนโดยแครงสนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp in Golf Millennium Hilton จับมือ BYD ให้บริการรถลิมูซีนไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทย Millennium Hilton กรุงเทพโรงแรมชั้นนำริมแม่น้ำเจ้าพยาและ License Energy ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทยผนึกกำลังเปิดตัวโปรเจกต์รถลิมูซีนไฟฟ้า 100% เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยการใช้รถ BYD E6 ในการให้บริการแก่ผู้ที่เข้าพักในโรงแรม Millennium Hiltonตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 1,500 กิโลกรัมภายในปี2562ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านการลดมลพิษและค่า PM 2.5 ที่ต้นเหตุทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดียิ่งขึ้นคุณรณชัยจินวัฒนาพรประธานบริหารบริษัทไลเซนเอเนจีจำกัดหรือ BYD ประเทศไทยได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความร่วมมือในการเดินหน้าโครงการสำหรับทางไลเซนเอเนจีรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทางมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในโครงการนี้ด้วยความหวังว่าโครงการนี้จะจุดประกายให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งสาธารณะเริ่มใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพราะจากการศึกษาพบว่าประเทศอื่นๆเริ่มต้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากการเปลี่ยนรถที่ให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถแท็กซี่ให้เป็นรถไฟฟ้าซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหามลพิษอย่างที่ Millennium Hilton กรุงเทพได้ทำมาโดยตลอดรถ BYD E6 รุ่นที่ใช้เป็นรถลิมูซีนไฟฟ้าเป็นรถที่ใช้ในภาคการคมนาคมขนส่งทั่วโลกมามากกว่า8ปีและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้จริงในทุกสภาพถนนและอากาศโดยมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้การตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า BYD จะทำให้ฮิลตันเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนเองซึ่งถือเป็นรางวัลแก่คนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men Story เพียง following page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง Subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men Story อย่างแน่นอนสนับสนุนโดยแครงสนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาโ
โอเคท่านผู้ชมมาอีกเรียกว่าอีกสเตชันหนึ่งนะอันนี้สเตชันเรียกว่า handling handling เนี่ยก็คือเขาจะบอกวิธีการเรียกว่าเข้าโค้งนะฮะในแทร็กนะฮะบางทีเนี่ยก็จะมีเอเปกนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้จากอินสตรัคเตอร์แล้วกันว่าการเข้าโค้งระดับนักแข่งเนี่ยเขาเข้ากันยังไงเดี๋ยวตามผมไปชมบรรยากาศเลยครับจุดตรงกลางโค้งนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นจุดเอเปกนะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ใน Macan S นะฮะซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่นะฮะของปี2019นี้นะครับวันนี้เนี่ยในฐานที่เรามาฝึกการ handling นะฮะก็คืออินสตรัคเตอร์เราเนี่ยจะนำนะฮะแล้วก็บอกไกด์แล้วกันว่าเวลาขับนะฮะให้เร็วที่สุดในแทร็กเนี่ยควรจะทำยังไงนะครับคืออันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาไปแข่งจริงเนี่ยมันจะไม่มีนะครับกลวยมาตั้งแต่นี้เนี่ยเขามีไกด์ไลน์นะฮะและกลวยนะฮะให้เราตั้งไว้นะฮะเพื่อที่จะบอกนะฮะว่านะฮะเราควรจะขับไปในทิศทางไหนนะฮะเพื่อให้ผลลัพธ์ในเวลาและออกมาได้เร็วที่สุดโอ้โหท่านผู้ชมผ่านไปแล้วโอ้โหของฐาน handling นะผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าโอ้โหเจ๋งมากๆสุดยอดมากๆเนี่ยโดยเฉพาะคันนี้ GT3 โอ้โหเรียกว่าจะไปตรงไหนนะฮะจะเอาโค้งไหนเนี่ยไปตามสั่งเลยท่านผู้ชมโอ้โหฐานนี้สนุกมากๆผมว่าได้ประสบการณ์ดีๆนะฮะจากทาง Porsche World Road Show มากๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีบรรยากาศข้างในให้ดูอีกเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูบรรยากาศข้างในอีกครับท่านผู้ชมฮะผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับงาน Porsche World Road Show 2019นะผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยเป็นแฟน Porsche นะฮะหรือมีรถ Porsche แล้วหรือยังไม่มีเนี่ยสามารถมางานนี้ได้นะฮะก็คือสามารถติดต่อได้ที่ AS Auto Service นะฮะคือใครอยากมีประสบการณ์นะฮะ Porsche Experience เนี่ยเราได้ลองรถทุกรุ่นนะฮะที่มีนะฮะแล้วได้ใช้รถของเขาเนี่ยอย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะยังไงแล้วก็มีอินสตรัคเตอร์ดีๆมาแนะนำวิธีการขับให้รถของเรานะฮะหรือรถที่เราอยากได้อนาคตเนี่ยได้ใช้เรียกว่าศักยภาพของมันได้เต็มที่ยังไงวันนี้นะผมและทีมงาน Main Story ต้องลาไปก่อนนะสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจติดตามชมสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บาสเซเว่นเซนนะครับในช่วงของเมนโฮโรเราจะมาเช็คดวงการเงินของคนทั้ง7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับในช่วงของวันที่25ถึง3มีนาซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนและต้นเดือนอย่างนี้นะครับวันจันทร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินไปในทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่เคยหาเงินได้น้อยลงก็จะหาได้มากขึ้นนะครับส่วนใครที่มีปัญหาอยู่ปัญหาก็จะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับวันอังคารนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาซับซ้อนให้เราต้องใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าคุณก็ยังหาได้อยู่คนที่ประกอบธุรกิจบริการมินิมาร์ทกับอาหารการกินร้านอาหารนะครับค่อนข้างดีมากเลยถึงจะมีปัญหามาให้แก้แต่คุณก็จะหาเงินได้มากขึ้นในช่วงนี้นะครับคนวันพุธจะมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมากเป็นพิเศษญาติของคุณหรือว่าเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานหรือคนที่รู้จักอาจจะชวนไปสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆนะครับหรือญาติบางคนอาจจะมาขอความช่วยเหลือในช่วงนี้เนี่ยคุณก็จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของครอบครัวบริวารซะส่วนใหญ่นะครับแต่คุณก็ยังหมุนได้ส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักซะส่วนใหญ่นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินได้ด้วยตัวเองนะครับ
คนรักของคุณก็จะนำสิ่งของหรือว่านำเงินก้อนใหญ่มาให้ได้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์จะมีเหตุให้ต้องเสียตังค์แบบไม่คาดฝันนะครับเฉียวชนในเรื่องของรถข้าวของเสียหายมีบริวารนะครับมาทำให้เราต้องเสียเงินนะครับในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สติมากกว่าอารมณ์นะครับเราก็จะค่อยๆหมุนเงินได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ค่อนข้างที่จะเสียเงินไปในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับแต่อีกกรณีนึงนะครับคุณอาจจะมีทุกขลาภก็ได้เจ็บป่วยอยู่หรือว่าของพังของเสียหายแล้วอีกวัน2วันคุณก็อาจจะมีโชคนะครับส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเพื่อนเก่าคนรักเก่าบริวารเก่าคนที่ไม่ได้เจอกันมานานๆนะครับอาจจะนำงานก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่มาให้นะครับหรือการปิดดีลเจรจาเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับงานก้อนใหญ่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดวงการเงินของคนทั้ง7วันในช่วงของปลายเดือนแล้วก็ต้นเดือนแบบนี้นะครับอาจารย์แนะนำนะครับให้ไปทำบุญเกี่ยวกับตู้บริจาคนะครับอาจจะนานๆทีนึงก็ได้นะครับทำไปตามกำลังแล้วพยายามอธิษฐานนะครับบอกว่าขอให้ทรัพย์ของเราเนี่ยคล่องขึ้นนะครับหรือไปชำระหนี้สงฆ์ตามวัดหรือตามที่ต่างๆนะครับในกรณีที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของการเงินแล้วก็หมั่นสวดคาถาเงินล้านนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวันละ9จบการเงินของเราก็จะคล่องขึ้นนะครับ